เราทุกคนพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตตอนนี้เราพูดถึงความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือค่ะแต่การทำงานที่จะให้เข้าถึงคนที่มีปัญหาเนี่ยกลับเข้าไม่ถึงมันก็ทำให้ลักษณะบริการเหล่านี้เป็น privilege จริงๆตอนนี้เราวิ่งตามปัญหาค่ะแล้วถ้าเกิดเรายังวิ่งตามไปอย่างเงี้ยด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงพี่เลยมองว่าถ้าเราไม่เพิ่มนักวิชาชีพเข้าไปในระบบในการดูแลไม่เพิ่มมุมมองในเชิงที่บอกว่าสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องว่ามีปัญหาเท่านั้นนะสุขภาพจิตคือดูแลตัวเองก่อนที่จะเกิดปัญหามันจะขยายตัวแน่นอนค่ะนักจิตวิทยาเนี่ยถ้าในสังคมมองมันดูแปลกแยกจากสังคมปกติของเราเนาะเราเคยมองว่าพูดถึงว่าจิตวิทยาแปลว่าป่วยแต่ความจริงอะค่ะนักจิตวิทยามีหลายบทบาทกว่านั้นคือนักจิตวิทยาเนี่ยจะมีบทบาทตั้งแต่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาได้อย่างเหมาะสมช่วยให้เรามีวิธีดูแลจิตใจเราได้ดีขึ้นช่วยให้เราสามารถปรับตัวกับเรื่องราวในชีวิตเพราะนั้นจริงๆนักจิตวิทยาทำงานหนักเพราะนักจิตวิทยาทำงานหลักเรื่องใจอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ใจเมื่อป่วยใจเมื่อยังไม่ป่วยก็ทำงานได้ใจเมื่อต้องการจะพัฒนาตัวเองก็ทำงานได้หรือแม้กระทั่งนักจิตวิทยาบางศาสตร์เนาะทำงานในเรื่องการช่วยให้ทำยังไงให้ความจำดีขึ้นทำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุขขึ้นมันมีความหลากหลายของศาสตร์จิตวิทยาค่ะถ้าในระบบในประเทศไทยตอนนี้สิ่งที่เป็นวิชาชีพทางจิตวิทยาที่อยู่ในระบบแล้วเนี่ยมีนักจิตวิทยาคลินิกกับนักจิตวิทยาเป็นภาพรวมเป็น in general เนาะในตำแหน่งที่อยู่ในระบบราชการค่ะแต่ถ้าพูดถึงศาสตร์ทางจิตวิทยาว่ามีนักจิตวิทยาด้านไหนบ้างเนี่ยมีกว้างมากถ้าพี่ยกตัวอย่างจากจุฬาละกันว่าเราผลิตนักจิตวิทยาทางด้านไหนเราผลิตนักจิตวิทยาการปรึกษาก็คือ counseling psychologist เนี่ยเนาะก็คือซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการดูแลพูดคุยปัญหาความเครียดปัญหาการปรับตัวปัญหาการเปลี่ยนผ่านต่างๆในชีวิตไปจนกระทั่งการค้นหาศักยภาพในการที่จะเสริมสร้างความงอกงามอันนี้ก็นักจิตวิทยาการปรึกษาอีกอันนึงมีนักจิตวิทยาพัฒนาการซึ่งเขาก็จะทำงานในเรื่องแบบว่าช่วงชีวิตของคนว่าเด็กจะปรับตัวยังไงการเปลี่ยนผ่านของเด็กทำยังไงให้พัฒนาการสมวัยอย่างเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งมีนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่เขาเอาความรู้จิตวิทยาเนี่ยไปทำงานอยู่ในหน่วยงานในorganization ทำยังไงให้เขาสามารถทำงานได้ดีมีความสุขเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมีนักจิตวิทยาสมมุติว่าภาษาอาจจะดูยิ่งปริชานดูงงกว่าภาษาอังกฤษเนาะนักจิตวิทยาเชิง cognitive ใช้คำนี้เขาสนใจเรื่องการคิดกระบวนการทางงานคิดทำยังไงให้เข้าใจเรื่องเอ้ยเราพูดยังไงเราคิดยังไงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ความจำอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องความจำมีนักจิตวิทยาที่เป็นเรื่องนักจิตวิทยาสังคมที่เขาสนใจพฤติกรรมของคนเป็นกลุ่มทำไมมันคนกลุ่มต่างกันมันถึงทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจริงๆเนี่ยศาสตร์จิตวิทยาเนี่ยมันมีความกว้างของศาสตร์แต่ว่าภาพที่ปรากฏชัดในสังคมไทยที่เป็นเชิงอาชีพจริงๆเนี่ยตอนนี้ปรากฏอยู่2อันอย่างที่เรียนค่ะแล้วก็อย่างนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยจริงๆก็มีเป็นการเป็นประกอบวิชาชีพอยู่เนาะแต่ก็ยังไม่ได้มีลักษณะกรอบตำแหน่งอยู่ในระบบค่ะอยู่ยังนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยจุดที่ไปอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นการอยู่ในภาครัฐที่เป็นเชิงตำแหน่งนักจิตวิทยาการปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าเทียบสมมติว่าในโรงเรียนเนาะถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนหรือว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยก็จะเห็นการมีนักจิตวิทยาการปรึกษาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างชัดอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันเห็นถึงอย่างที่บอกมันมีภาพกว้างเนาะว่าจิตวิทยาสามารถช่วยทั้งส่งเสริมป้องกันช่วยในก่อนที่จะเกิดปัญหาได้แต่พอเชิงระบบเนี่ยมันไม่มีอยู่ในระบบภาครัฐแต่ความต้องการมีแล้วก็มีผู้ที่สามารถทำงานได้นั้นระบบเอกชนก็เลยมีจุดนี้ค่อนข้างเยอะภาพตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นซึ่งถามพี่ในฐานะนักจิตวิทยาการปรึกษาพี่ไม่รู้สึกแฮปปี้กับมันเลยนะเพราะพี่รู้สึกว่าเราทุกคนพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตตอนนี้เราพูดถึงความต้องการในการได้รับความช่วยเหลือค่ะแต่การทำงานที่จะให้เข้าถึงคนที่มีปัญหาเนี่ยกลับเข้าไม่ถึงคือถามว่าพี่ appreciate เสมอเลยทางจิตแพทย์นักจิตวิทยาคลินิกทำงานทราบว่าเขาทำงานหนักอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็โรงพยาบาลในภาครัฐก็มีตำแหน่งเหล่านี้ซึ่งอัตราส่วนถ้าเทียบกับประเทศสมมติเทียบกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็หลักหน่วยกับหลักสิบเลยนะใช้คำนี้ต่อประชากร 100,000 คนอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแค่การเซอร์วิสสำหรับคนที่เจ็บป่วยเราก็ยังไม่พอถ้าถามถึงว่าวิชาชีพที่ทำงานในเชิงส่งเสริมป้องกันดูแลก่อนเกิดปัญหาเนี่ยซึ่งมันจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญเนี่ยคนที่ไม่สามารถที่จะดูแลค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองได้ยิ่งกลับเข้าไม่ถึงมันอาจจะไม่ใช่แค่ดูแลค่าใช้จ่ายด้วยเนาะคือพี่มักพบว่าข้อมูลเนี่ยคือใช้คำว่าถ้าคุณอยู่ในสถานใช้คำว่าอะไรคะอยู่ในที่ที่มีสังกัดเพียงตัวอย่างเช่นอย่างพี่อยู่จุฬามีเซอร์วิสสำหรับนิสิตจุฬามีเซอร์วิสสำหรับบุคลากรจุฬาพี่อยู่ในบริษัทเอกชนบางบริษัทก็ซื้อลักษณะที่เราเรียกว่า EAP Employee Assistance Program ที่ดูแลพนักงานของเขาแต่ทีเนี้ยค่ะเราก็เห็นภาพว่ามันก็จะมีเหมือนกับว่าถ้าคนของฉันเธอได้รับบริการแต่คนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่ไม่ได้เรียนอยู่ในมหาลัยบางแห่งไม่ได้ทำงานอยู่ในบริษัทบางแห่งเขาก็เข้าไม่ถึงมันก็ทำให้ลักษณะบริการเหล่านี้เป็น privilege จริงๆถ้าเกิดยุคสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเขาต้องสู้มากเนาะในการที่จะบอกให้คนรู้ว่าเฮ้ยฉันทำงานนี้ที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานเธอได้นะอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องสู้มากอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าภาพในปัจจุบันมันดีขึ้นพี่คงบอกเนาะแต่มันไม่ใช่ดีขึ้นในอย่างที่บอกว่าในระบบอะค่ะพี่จุฬาเนี่ยปริญญาตรีเนี่ยเรามีหลักสูตรภาคภาษาไทยเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเนี่ยเรารับได้ปีประมาณ90คนแล้วเรามีหลักสูตรนานาชาติที่เป็น2ที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะก็รับประมาณไม่เกิน90คนเหมือนกันแล้วก็ในเชิงวิชาชีพขึ้นไปที่เป็นปริญญาโทเนี่ยค่ะถ้ารวมทุกสาขาเนี่ยเราน่าจะรับปีละประมาณ50ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่เฉพาะเจาะจงมาที่สาขาจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ย อัตราความสนใจของผู้สมัครไม่ได้ตกลงคือความจริงสถิติเรื่องการเรียนระดับปริญญาโทมันคงน้อยลงเนาะตามลักษณะของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่มันที่น่าสนใจว่าทางด้านจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยผู้สนใจสมัครมากขึ้นแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเป็นวิชาชีพกันมากขึ้นพี่เลยรู้สึกว่าฝั่งซัพพลายอ่ะผู้สนใจมีอยู่หลักสูตรก็พยายามขยายแล้วก็สมาคมวิชาชีพก็พยายามเข้ามาดูแลคือถ้ามันไปพร้อมกันยกไปพร้อมกันได้ค่ะมันจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแต่ถามพี่ว่าเข้าไปทุกเซตติ้งพร้อมกันได้ไหมพี่ก็ตอบว่ามันก็ยากเราก็เข้าใจภาครัฐเนาะแต่พี่ว่าถ้าเกิดเริ่มในจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ถ้าเปลี่ยนแปลงได้เนาะมันจะเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงสำคัญสำหรับเรื่องสุขภาพจิตพี่ยังคิดว่าโรงเรียนมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นจุดเริ่มที่น่าสนใจตอนนี้เราวิ่งตามปัญหาค่ะแล้วถ้าเกิดเรายังวิ่งตามไปอย่างเงี้ยด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงสภาพใช้คำว่าตัวใหญ่คือเรื่องสมมติเนาะ aging society สภาพการถูกบีบอัดของคนที่อยู่ในเจเนเรชันวัยทำงานก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะเติบโตขึ้นด้วยความรู้สึกกดดันความรู้สึกเครียดความรู้สึกที่มีความวิตกกังวลสารพัดอย่างดังนั้นเนี่ยมันก็จะเราก็เห็นปลายทางอะว่ามันมีปัญหาสุขภาพจิตแน่นอนแล้วถ้าเราไปผนวกกับตัวเลขที่เราเคยทราบว่าสัดส่วนผู้ให้บริการกับประชาชนจำนวนแสนคนของเรามีต่ำดังนั้นก็คือเราก็พรีดิกได้อะค่ะว่ามันก็จะมีปัญหาแบบนี้แล้วเราจะรอเหรอให้ปัญหามันยกตัวขึ้นเรื่อยๆอะค่ะตอนนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งความรุนแรงที่เกิดคนอาจจะไม่ได้มีสมมติเราไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่งแต่ความรุนแรงมันมีในตัวเพียงแค่เรียนรู้วิธีการจัดการที่เหมาะสมน่าจะดีพี่เลยมองว่าถ้าเราไม่เพิ่มนักวิชาชีพเข้าไปในระบบในการดูแลไม่เพิ่มมุมมองในเชิงที่บอกว่าสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องว่ามีปัญหาเท่านั้นนะสุขภาพจิตคือดูแลตัวเองก่อนที่จะเกิดปัญหามันจะขยายตัวแน่นอนค่ะพี่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราคงไม่บอกภาครัฐอย่างเดียวภาครัฐเป็นใจแกนหลักที่จะทำให้เกิดการบริการอย่างทั่วถึงแต่พี่ว่าภาคประชาสังคมสมาคมวิชาชีพหรือแม้กระทั่งเนี่ยสถาบันอิสระเหมือนทีมหรือแม้กระทั่งสสส.ซึ่งเป็นผู้พยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดลักษณะของการดูแลเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยทุกคนต้องเข้ามาค่ะเพราะว่าจริงตอนนี้ทุกคนมีรีซอร์สอยู่แต่ภาพที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตของเราคือมันไม่มีการร้อยเรียงเข้าด้วยกันทุกคนต่างคนต่างทำงานอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราเอาทรัพยากรที่มีมาร้อยเรียงกันแล้วก็ยอมรับความเห็นของกันและกันพี่ว่าภาพนั้นอ่ะจ
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้คงไม่ใช่บอกว่าใครผิดแต่เป็นปัญหาเป็นข้อที่บอกว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองในการทำงานน่ะเพื่อให้เราไม่ให้ปัญหามันยกตัวมากกว่านี้ค่ะอย่างพี่ยกตัวอย่างถ้าในบางที่เนี่ยถ้าต่างประเทศบางที่เขามีโรงเรียนบัดเจ็ตไม่พอมีระดับแบบผู้จัดการคนที่มีความรู้ด้านการจัดการพฤติกรรมเด็กให้เด็กเรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมฝึกการมีความเข้าใจรู้สึกแค่ประมาณความรู้ชุดนี้แล้วถ้าเกิดเด็กเหล่านี้เด็กในโรงเรียนมีปัญหามากกว่านั้นอ่ะเป็นอาทิตย์แต่ละสัปดาห์มีกี่ชั่วโมงที่นักจิตวิทยามาทำงานมีปัญหามากกว่านั้นมีการเชื่อมโยงไปยังหน่วยบริการในสังคมพี่ว่าเราต้องการระบบเราต้องการการเชื่อมต่อในการบริการที่ทำให้การบริการสุขภาพจิตเป็นทั้งด้านการเยียวยาซึ่งเรามีอยู่ตอนนี้การส่งเสริมป้องกันการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมถ้าเราทำได้ภาพอย่างนี้ได้ค่ะมันจะแก้ปัญหาระยะยาวของเราได้